ไปฟังเสียงนะครับนิดนึงแล้วกันนะครับพลาดไม่ได้นะครับกับพวกสเปคต่างๆนะครับจะได้รู้ว่าโอเคราคาย่อมเยาแต่สเปคจัดเต็มขนาดไหนนะครับโอเคสำหรับเจ้า Ibanez GRX 22 EX ตัวนี้นะครับก็จะเป็นไม้ปั๊บล่าทำบอดี้นะครับแล้วก็มีเป็นเคลือบยูเทนลงสีนะครับมีคล้ายๆแบบโอ้แบบเมทัลลิกด้วยนะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับที่ผมเอามาโชว์ให้ดูนะครับแล้วก็จะเป็นสีดำออกเมทัลลิกเหมือนสีรถเลยอ่ะพูดง่ายๆนะครับแล้วก็สีเนี่ยโหค่อนข้างจะหนาทีเดียวนะครับก็จะมีเพดแปะให้ด้วยแล้วก็มีสปริงให้ด้วยนะครับด้านหลังสามารถที่จะใช้คนโยกได้นะครับก็ปรับเอาแล้วกันใครชอบโยกมากโยกน้อยนะครับแต่ก็อยากให้มันเพี้ยนก็แล้วกันนะครับมีบริดแบบแฟลตซิกนะครับก็คือใส่คันโยกเป็นเทมเปโลให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะครับแล้วก็มีซิสเตอร์3ทางนะครับสำหรับเจ้า Ibanez นะครับ GRX 22 EX ตัวนี้นะครับก็จะประดับตรงด้านหน้าด้วยนะครับนี่เลยนะครับ Pick up Humbucker 2ตัวนะครับฝั่งบิดเป็น Infinity R นะครับส่วนฝั่ง Neck นะครับก็จะเป็น Infinity RS นะครับก็จะเป็น Humbucker ที่ใช้กันสำหรับรุ่น GO นะครับโดยทั่วไปนะครับแต่ตัวนี้จะพิเศษหน่อยนะครับอาจจะเพิ่มความหนักแน่นขึ้นมาก็ได้นะครับอย่าง Ibanez เนี่ยก็เป็นกีตาร์ไฟฟ้าที่ยอมรับกันอยู่แล้วว่าเสียงเนี่ยดุดันหนักแน่นแล้วก็พุ่งมากเลยนะครับส่วนฟิงเกอร์บอร์ดนะครับก็จะเป็นไม้จาโตบ้านะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับสีก็ออกส้มๆแดงๆหน่อยครับเฟดก็เป็นแบบจัมโบ้เท่าที่ผมเห็นนะก็ถือว่าแบบกดง่ายมากนะครับส่วนหย่องเป็น ABS สีดำนะครับขันคอก็ตรงนี้แล้วก็โลโก้ Ibanez GO อยู่ตรงนี้เลยนะครับลูกบิดก็จะเรียงด้านบนแบบนี้นะครับหัวก็เป็นเอกลักษณ์ของ Ibanez เลยนะครับส่วน Inlay Dot นะครับ Position ต่างๆจะเป็นลายจุดนะไม่ใช่เป็นฟันปลาฉลามนะครับแบบที่เราคุ้นๆกันคอนะครับก็จะเป็นไม้เมเปิลนะครับแล้วก็ที่เราใส่สะพายจอยคอประมาณนี้นะครับแล้วก็เพดแปะพวกจะเข้าถึงวงจรก็อยู่นี้นะครับเสียบสายสะพายก็ตรงนี้แล้วก็มีโทนมีวอลลุ่มให้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า Ibanez GRX 22 EX นะเกือบจะลืมชื่อทุกทีเลยนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงแบบเต็มๆนะครับของเจ้า Ibanez รุ่นนี้แล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปลุยกันเลยครับWe'll be right back.
ครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเสียงเนี่ยพุ่งแล้วก็เสถียรนิ่งมากเลยนะครับทีนี้ใครสนใจตัวนี้นะครับเจ้า Ibanez GRX22EX ตัวนี้ก็ติดต่อมาที่มีสิทธิ์ทานเลยนะครับทักมาได้เลยนะครับทั้ง Facebook นะครับ www มีสิทธิ์ทานนะครับแล้วก็หน้าร้านเพชรเกษม 3A/3 ด้วยนะครับไปลองเล่นดูได้นะครับสำหรับ Ibanez ตัวราคาประหยัดรุ่น GO Series GO เนี่ยถือว่าเป็น Ibanez ที่คุณภาพดีมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับราคานะผมว่าคุ้มมากๆแล้วก็ปิกอัพแรงมากๆแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับก็แนะนำเลยไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าเกิดว่าได้เป็นเจ้าของเจ้า Ibanez ตระกูล GO ทุกรุ่นเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัวนี้นะครับผมรีวิวไปแล้ว2ตัวนะครับสำหรับรุ่น GO ตัวนี้ก็เป็นตัวที่3นะครับเป็น GRX นะครับ 22EX ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปด้วยเจ้า Ibanez รุ่นนี้เลยแล้วกันนะครับมิวสิกทางเติมความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ